สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้จะเป็นวิชาดนตรีการศิลปะรวมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับที่กูทำคลิปวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงของโรคระบาดโควิดนะครับกูก็เลยต้องอัดคลิปอันนี้ที่บ้านของครูนะครับก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเสียงเสริมก็จะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็น่าจะใช้ได้นะครับก่อนอื่นให้นักเรียนเนี่ยเตรียมกระดาษ A4 นะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีก็ใช้สมุดก็ได้นะครับสมุดที่เหลือใช้กันของปีแล้วก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นของน้องหรือของพี่ที่จบไปแล้วก็ได้ครับไม่ครูไม่บังคับนะครับก็จะมีดินสอนะครับแล้วก็สีสำหรับระบายนะครับแต่ถ้าไม่มีสีก็ไม่ต้องใช้นะครับใช้วาดครูก็จะดูว่าเราได้วาดรูปในตามเพลงที่ครูบรรเลงนะครับว่าตรงกับเนื้อหาไหมนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสเราเป็นการเรียนแบบง่ายๆนะครับสบายๆไม่อยากให้นักเรียนเครียดนะครับแต่อยากให้นักเรียนได้ผ่อนคลายนะครับลองซิว่าเราจะมีจินตนาการตามเพลงได้ไหมหมายความว่าครูบรรเลงเพลงนี้มันอยู่ในมันมีชื่อเพลงอยู่แล้วครูจะดูว่าเธอจะจินตนาการตามเพลงวาดรูปตามที่ครูได้บรรเลงตามนี้ไหมนะครับงั้นครูอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพลงที่ครูจะบรรเลงนะครับเป็นเพลงในอัตรา3ชั้นนะครับ3ชั้นนี่ก็จะเป็นอัตราที่ช้าที่สุดในเพลงของดนตรีไทยนะครับเป็นอัตราที่ช้านะครับเพลงนี้ผู้แต่งหรือผู้พระนิพนธ์ก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานวติวงศ์นะครับซึ่งท่านก็เสด็จตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลกรมเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5นะครับเสด็จประพาสอย่างจังหวัดเพิ่มเติมจังหวัดเลยนะครับจังหวัดที่ไปก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับกูอยากให้เธอลองดูจินตนาการตามเพลงอันนี้นะครับท่านได้เห็นอะไรนะครับเห็นบรรยากาศแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหสวยงามมากนะครับบรรยากาศที่ได้เห็นมันสวยงามท่านก็เลยพระนิพนธ์เพลงนี้ขึ้นมานะครับเพลงนี้ท่านทรงพระนิพนธ์ไว้เมื่อปี2431นะครับปีนี้ปีอะไรครับ2564โอ้โห100กว่าปีละแต่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับนักเรียนลองใช้ความจินตนาการนะครับจินตนาการเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าความรู้นะครับสังเกตไหมครับว่าพี่น้องตระกูลไรท์นะครับที่คิดประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นมาอันนั้นเขาเกิดจากจินตนาการนะครับว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์ถึงจะบินได้อย่างนกนะครับอะไรก็เป็นจุดต้นแบบว่าทุกวันนี้เรามีเครื่องบินที่บินได้เร็วมากมายนะครับก็มาจากความจินตนาการของมนุษย์เองนะครับนั้นครูก็จะให้เธอได้จินตนาการตามเพลงที่ครูบรรเลงนะครับเวลาเธอวาดเสร็จแล้วระบายสีเสร็จแล้วให้เธอเขียนบนแผ่นกระดาษ A4 หรือในสมุดนั้นว่าครั้งที่1นะครับเพราะว่าครูก็จะมีคลิปครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เรื่อยๆนะครับจนกว่าโรงเรียนเราจะเปิดนะครับนั้นให้มันเดี๋ยวสับสนมันเดี๋ยวก็ได้ครั้งหน้าเธอไม่เขียนว่าครั้งไหนครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอวาดรูปครั้งไหนแน่นะครับอันนี้เป็นครั้งที่1นะครับครับต่อไปให้นักเรียนสดับรับฟังเพลงที่ครูจะบรรเลงต่อไปนี้ได้เลยครับ